ทีนี้ผมเลยเก็บพวกข้อสงสัยต่างๆหรือคำถามต่างๆเพื่อมาหาคำตอบเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้สำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กันก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับแล้วก็ยังไงผมฝากช่องทาง TikTok ผมไว้ด้วยหรือช่องทางการติดตามไปดูด้วยช่วงนี้ผมก็จะมีการลงคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองมีใครก็ฝากด้วยนะประเด็นแรกก่อนเลยนะครับเชิญเหอเป็นตัวละครของเล่นคนรวยคุณต้องมีตังคุณถึงจะเล่นตัวละครตัวนี้หรือคุณต้องตังเหลือคุณถึงจะเอาตัวละครตัวนี้มาเล่นแล้วตอบโจทย์คุณ What จริงเหรอวะ คืออันนี้ใช้กฎเกณฑ์หรือใช้มาตรฐานอะไรในการวัดหรือเขาเอาไปเทียบกับคาสิโนเหรอว่าแบบเฮ้ยเกมที่เกิดจะเปิดเนี่ยโอเคคืออยากรู้มันบอกว่าความเป็นเรื่องในรูปแบบหลายทีมได้ด้วยที่มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นไงซึ่งมันก็ไม่ควรเอาตัวเฉพาะทางไปเทียบกับตัวหลากหลายหรือตัวที่มันยืดหยุ่นจริงไหมอย่างคาซึฮะมันคือตัวที่มันคุ้มค่าของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดเฮ้ยคือที่คาซึฮะเป็นตัวที่เตรียมเพชรไว้เพื่อรอเปิดตัวแต่ทีนี้ในเมื่อเรายืดหยุ่นตัวเฉพาะทางเราก็ต้องสอบเป็นตัวที่เดียวกันเฉพาะทางตัวอะไรบ้างนะมีเราเลือกมาปั๊บท่าเดียวถ้าเกิดจะปั๊บโหดก็ฟีโผล่ซ่าร่างเหมือนกันปั๊บโหดปั๊บสายฟ้าก็ฟีโผล่มีโกโร่ปั๊บหินมีมิกะปั๊บเคลียร์ภาพเราต้องเทียบให้ถูกมันคือโหดเดียวกันทีนี้ผมถามจริงๆจากใจเลยนะว่าไอตัวละครที่มันเปิดมาแค่ฟีโผล่มันก็เล่นได้แล้วมันถูกแล้วเนี่ยแถมใช้ของทรัพยากรเหลือแล้วปั้นได้ถูกได้ด้วยกับตัวละครที่มันไปถึงแต่เราก็ต้องเปิดเอามาฟีโผล่อันไหนมันใช้เงินที่เราต้องสูญเสียไปอ่ะมันเยอะกว่ากันน่ะคุณพอเห็นภาพใช่ไหมบางคนเนี่ยเปิดไรเดนซี่สามเลยสาระแค่4-5บางคนเนี่ยเปิดซีสองแล้วอ่ะโอซานอยู่แค่4-4บางคนเปิดอิโตะซีสามแล้วอ่ะโทโร่อยู่แค่4-3เท่ากันน่ะหรือใช้คำว่าโดยส่วนมากเลยอ่ะไอตัวละครสี่ดาวเฉพาะงานที่เราจะหาสี่ดาวเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้มีงบหนาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับคือไม่ต้องมีทุกคนแบบที่ดวงดีแล้วเปิดเอาได้60 โลแล้วแบบเฮ้ยอยู่ได้ตัวนั้นมาแบบมีเศษบาทก็ไม่ใช่จริงไหมทีเนี้ยคุณน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราเทียบไม่ถูกต้อง